สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมแปลงผักที่ปลูกไว้เมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะคะอันนี้ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะอาทิตย์หนึ่งกับอีกวันสองวันเนี่ยประมาณเนี้ยนะคะก็เนี่ยเริ่มยาวแล้วแต่ว่ามันก็จะไม่แตกกออย่าลืมกดติดตามก็น่าจะใช้ได้กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะนี่ค่ะผลงานเล็กๆจากเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะก็เนาะอันนี้เป็นการทดลองปลูกนะคะว่าคิดว่าเผื่อไม่แน่อาจจะได้ไปปลูกผักที่ทุ่งไร่ทุ่งนานะก็อยากจะหาอาชีพเสริมเนาะมันไม่มีรายได้ช่วงนี้นะอาจจะต้องไปปลูกผักกินนะก็เป็นผลงานเล็กๆนะคะจากอาทิตย์ที่แล้วมาอัปเดตให้ดูกันนะว่าที่เราปลูกไปที่เราทำไปมันโตไหมมันใช้ได้ไหมมันกินได้ไหมนะคะก็เป็นผลจากซื้อมาจากตลาดแล้วมันงอกนะคะก็ดีกว่าทิ้งนะคะก็เลยเอามาปลูกไว้ดีกว่าแม่ทำอะไรอ่ะโอ้ยออกกำลังคุณยายออกกำลังอ่ะไหนล่ะไอ้ดูหน่อยว่าออกกำลังกายยังค่ะพอดีนี่ออกกำลังกายค่ะออกทำอะไรเนี่ยเราออกกำลังกายแค่นี้นะเส้นยืดนะโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตนิดนึงนะคะก็พอดีแม่เข้ามาทักนะก็เลยถ่ายให้ดูคนแก่ออกกำลังกายนะไม่ได้พาออกกำลังกายนานนะเดี๋ยวก็หลังต้องพาออกกำลังกายนะคะโอเคค่ะอันนี้ก็อัปเดตนิดนึงสำหรับการปลูกต้นหอมอยู่ที่บ้านนะคะเนี่ยกินได้ละนะคะแปลงเล็กๆ ก็น่าจะพอกินอยู่นะคะโอเคค่ะก็วันนี้ก็คงต้องจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็ฝากด้วยแล้วกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะก็เดี๋ยวจะพยายามหาเนื้อหาใหม่ๆมานะคะก็วันนี้จบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ